ข้อ76นะครับข้อนี้นะครับบอกว่านะในประเทศอเมริกานะครับมีแนวรอยเลื่อนซานแอนเดรียสนะครับซึ่งเป็นรอยเลื่อนประเภทใดนะครับข้อ1รอยเลื่อนตามแนวมุมเทข้อ2รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำข้อที่3รอยเลื่อนย้อนข้อที่4รอยเลื่อนตามแนวระดับนะครับข้อที่5รอยเลื่อนปกตินะครับคําตอบของข้อนี้ก็คือข้อที่4นะครับรอยเลื่อนตามแนวระดับนะครับคือรอยเลื่อนเนี่ยนะครับจะหมายถึงรอยแตกแยกในหินนะครับซึ่งมีการเคลื่อนที่ของหินทั้ง2ข้างโดยขนานกับระนาบรอยเลื่อนนะครับหรือว่า floor plate นะครับซึ่งลักษณะของระนาบเลื่อนนี้อาจจะเป็นระนาบที่อยู่ในแนวดิ่งจนถึงแนวราบได้นะครับซึ่งถ้าระนาบของรอยแตกมีค่าเบี่ยงเบนไปแนวเดียวดิ่งนะครับคือมันเป็นแนวดิ่งเนี่ยชั้นหินที่อยู่เหนือแนวระนาบรอยแตกจะเรียกว่าหินเพดานนะครับส่วนหินที่อยู่ด้านล่างของรอยแตกจะเรียกว่าหินพื้นนะครับสำหรับรอยเลื่อนมีหลายแบบนะครับแต่นักวิทยาธรณีวิทยาเนี่ยจะยึดเกณฑ์ในการพิจารณาเช่นหากยึดการเกิดรอยเลื่อนเป็นเกณฑ์การจำแนกจะจำแนกได้เป็นรอยเลื่อนปกตินะครับหรือว่าเรียกว่า normal fall เนี่ยนะครับเป็นรอยเลื่อนที่หินเพดานเลื่อนลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหินพื้นอันที่2กรณีที่2เขาเรียกว่ารอยเลื่อนย้อนนะครับหรือ reverse fall นะครับตัวนี้จะเป็นรอยเลื่อนที่หินเพดานเลื่อนขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหินพื้นนะครับถ้ารอยเลื่อนย้อนมีค่ามุมเทเท่ากับหรือน้อยกว่า45องศาเรียกว่ารอยเลื่อนย้อนมุมต่ำนะครับรอยเลื่อนตามแนวระดับซึ่งคือคำตอบของข้อนี้นะหรือรอยเลื่อนเหลื่อมข้างเนี่ยจะเป็นรอยเลื่อนที่หินทั้งสองฝ้าของรอยเลื่อนเนี่ยเคลื่อนที่ในแนวราบนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวรอยเลื่อนโดยทั่วไปที่เราพบนะครับของการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะครับสำหรับรอยเลื่อนซานแอนเดรียสเนี่ยจะเป็นรอยเลื่อนตามแนวระดับซึ่งเป็นรอยเลื่อนในหินทั้งสองฝ้าของรอยเลื่อนเคลื่อนตัวในแนวราบนะระหว่างแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือและแผ่นมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับข้อนี้นะครับก็จะเป็นแนวรอยเลื่อนของรอยเลื่อนซานแอนเดรียสนะครับไม่ค่อยเห็นออกข้อสอบนะตรงนี้นะครับนานๆทีจะเห็นนะครับสำหรับประเภทของรอยเลื่อนตรงนี้นะครับง่ายๆครับนักเรียนอาจจะจำไปแค่ว่ารอยเลื่อนซานแอนเดรียสเนี่ยจะเป็นรอยเลื่อนตามแนวระดับแค่นั้นก็พอนะครับเพราะว่า1คือข้อสอบนี้ไม่ค่อยเห็นออกบ่อย2คือมันเป็นข้อสอบความรู้ความจำนะครับถ้าเรียนจำได้ก็ตอบได้แค่นั้นดังนั้นจึงไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ที่จะไปจำเนื้อหาเยอะๆที่ครูได้พูดให้ฟังเมื่อกี้นะครับแต่เนื้อสิ่งอะไรนักเรียนต้องฝึกทำข้อสอบบ่อยๆนะครับต่อไปนะครับข้อ77นะครับบอกว่าซากดึกดำบรรพ์ในข้อใดในประเทศไทยที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเลยนะครับข้อ1ซากฟอสซิลนะครับฟอสซิลฟิวซูลินิกนะครับซึ่งในกลุ่มหินของจังหวัดสระบุรีนะครับข้อ2ซากไทโรไมท์ในหมู่เกาะตะลุเตาจังหวัดสตูลนะครับข้อที่3ซากปะการังในหินปูนบริเวณวัดคีรินาถรัตนารามจังหวัดลพบุรีข้อที่4ไม้กลายเป็นหินจังหวัดนครราชสีมาข้อที่5ไดโนเสาร์ปลาน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในข้อนี้นะครับที่เก่าแก่ที่สุดเลยก็คือเป็นซากของไทโรไบต์นะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตแรกๆเลยที่เกิดในยุคดึกดำบรรพ์นะครับก็คือไทโรไบต์เนี่ยจะอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์ในมหายุคพาลีโอโซอิกนะครับซึ่งเป็นยุคแรกของวิวัฒนาการสัตว์ทะเลจัดอยู่ในไฟลัมอาร์โธโพดานะครับเช่นเดียวกับกุ้งปูหรือเรียกว่าไทโรไบต์นะครับเนื่องจากลำตัวแบ่งออกเป็น3ส่วนคือแกนลำตัวและอีก2ส่วนด้านข้างลำตัวรูปลักษณะคล้ายกับแมงดาทะเลปัจจุบันมีขนาดเล็กกว่านะครับแต่ขนาดไม่กี่มิล นะครับจนถึง90เซนติเมตรไทโรไบต์อาศัยอยู่ในทะเลตื้นนะครับแล้วก็ตามแถวแนวปะการังนะครับพบแพร่หลายในมหายุคพาลีโอโซอีกในตอนต้นนะสูญพันธุ์ไปเมื่อปลายยุคเพอร์เมียนนะครับไทโรไบต์ที่พบอยู่บนเกาะตะลุเตามีบางชนิดที่เป็นชนิดใหม่
ที่พึ่งพบบนโลกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เก่าแก่ที่สุดก็คือเกิดก่อนไดโนเสาร์อีกนะตัวไทโรไบต์เนี่ยนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตตามทฤษฎีที่เราเชื่อตอนนี้ก็คือมันเกิดขึ้นในทะเลใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไทโรไบต์ที่พัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตแรกๆที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ78นะครับบอกว่าขึ้นแผ่นดินไหวนะครับในข้อใดที่สถานีตรวจจับแผ่นดินไหวมักมีการตรวจจับได้เป็นขึ้นอันดับแรกขึ้นปฐมภูมิทุติยภูมิขึ้นเลิฟขึ้นเรลลี่ขึ้นกรีนนะครับข้อนี้ที่จะพบได้นะครับก่อนเพื่อนเลยนะครับก็คือตามชื่อมันเลยนะครับก็คือขึ้นปฐมภูมินะครับตอบข้อที่1นะครับที่เราจะพบเป็นอันดับแรกหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วนะครับคือคลื่นที่มีการเคลื่อนที่จากจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะมีความเร็วจากมากไปหาน้อยได้แก่ตัวที่เร็วที่สุดเลยก็คือคลื่นปฐมภูมิแล้วก็เป็นคลื่นทุติยภูมินะครับแล้วถัดมาก็เป็นคลื่นเลิฟแล้วก็คลื่นเรลลี่นะครับตามลําดับนะครับนอกจากนี้คลื่นปฐมภูมินะครับยังเป็นคลื่นตามยาวที่เกิดจากความไหวสะเทือนในตัวกลางโดยอนุภาคของคลื่นตัวกลางนั้นเกิดการเคลื่อนไหวแบบอัดขยายในแนวเดียวกับที่คลื่นส่งผ่านไปคลื่นนี้จะส่งผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งของเหลวและแก๊สเป็นคลื่นที่สถานีวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถรับได้ของคลื่นชนิดอื่นโดยมีความเร็วประมาณ6-7กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งมีความเร็วมากสุดในกลุ่มบรรดาคลื่นแผ่นดินไหวต่างๆนะครับดังนั้นในการตรวจจับแผ่นดินไหวเนี่ยจึงตรวจจับพบคลื่นพบปฐมภูมิได้เป็นคลื่นแรกเลยนะครับก่อนที่จะมีคลื่นอย่างอื่นตามมานะสำหรับข้อนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ79นะครับบอกว่าในช่วงวาระสุดท้ายของดวงอาทิตย์นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงการกลายเป็นดาวยักษ์แดงนะครับหรือเรดไจแอนต์นะครับข้อใดเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนนะครับในข้อนี้นะครับก็คือในยุคที่มันจะหมดอายุขัยเนี่ยนะครับก็คือจะมีการใช้พลังงานของไฮโดรเจนเนี่ยหมดไปก่อนนะครับเป็นลำดับแรกนะครับเมื่อพลังงานมันหมดไปเนี่ยดวงอาทิตย์นะครับจะมีการยุบตัวเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมากกว่าแรงดันออกสู่ภายนอกเพราะว่ามันไม่ได้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันแล้วเนี่ยเมื่อไม่เกิดมันก็เลยไม่มีแรงดันออกมาเลยทำให้ดวงอาทิตย์นั้นมันเกิดการยุบตัวลงเป็นลำดับที่2นะครับหลังจากมันยุบตัวลงนะครับแกนกลางของดวงอาทิตย์เนี่ยมีอุณหภูมิสูงประมาณ100ล้านเคลวินนะครับตรงนี้นะครับอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับมีการหลอมนิวเคลียสฮีเลียมกลายเป็นนิวเคลียสของคาร์บอนนะครับตรงนี้พอมันหลอมปุ๊บมันก็จะทำให้กลายเป็นพวกดาวแค่ขาวนะครับพออุณหภูมิมันลดลงอีกมันก็จะเป็นดาวแค่ดำนั่นเองนะครับนี่คือจุดจบของดวงอาทิตย์นะครับก็คือจากงองูมาคอควายมาคอไข่แล้วก็มากอไก่เป็นลำดับสุดท้ายนะครับที่จะกลายเป็นดาวแค่ขาวแล้วก็ดาวแค่ดำนะครับก็ตอบข้อที่3นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวมาไล่อีกทีนะครับว่ามันเป็นไงก็คือตอนที่ดวงอาทิตย์จะใกล้สิ้นสุดลงเนี่ยจะมีการใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยจนหมดนะครับและเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์สิ้นสุดนะครับทำให้แรงโน้มถ่วงมีค่ามากกว่าแรงดันนะครับหลังจากนั้นนะครับจะทำให้ดวงอาทิตย์นี่มีการยุบตัวเกิดพลังงานความร้อนที่สูงถึง100ล้านองศาเคลวินจากแกนกลางหลังจากนั้นอุณหภูมิมันสูงมากเนี่ยมันเลยมีการรวมตัวของปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันของฮีเลียมเนี่ยกลายเป็นคาร์บอนนะครับอีกทั้งอุณหภูมิรอบนอกแกนของฮีเลียมเนี่ยจะสูงเป็น15ล้านองศาเคลวินเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์หลอมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมครั้งใหม่เกิดพลังงานมหาศาลทำให้ดวงอาทิตย์นั้นมีการขยายตัวประมาณ100เท่าและอุณหภูมิผิวลดลงจึงกลายเป็นสีแดงนะครับตรงนี้ก็คือดาวยักษ์แดงนะครับที่ว่านะหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นดาวแค่ขาวแล้วก็กลายเป็นดำที่กูได้พูดไปนะครับนี่ก็คือช่วงเวลาสุดท้ายนะครับของการที่จะเป็นดาวยักษ์แดงที่สิ้นอายุขัยนะครับต่อไปดูข้อถัดไปนะครับ
โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการติวข้อสอบนะครับเพื่อที่จะสอบเข้าม .4 นะครับยังไงครูก็ฝากเรียนกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับการที่นักเรียนจะสอบได้นะครับนักเรียนก็ต้องฝึกทำบ่อยๆนะครับดูบ่อยๆนะครับแล้วมันจะทำให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญในการทำข้อสอบนะครับดังนั้นก็ฝากนักเรียนกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็คุณครูก็จะพยายามนะครับทำข้อสอบออกมาเรื่อยๆนะครับให้นักเรียนได้ฝึกทำฝึกดูว่าแต่ละข้อมีวิธีการทำยังไงนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับช่วยให้นักเรียนได้สอบเข้าม.4ในโรงเรียนที่นักเรียนต้องการได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม